สวัสดีครับว่าที่ข้าราชการครูชาวเอกคณิตศาสตร์ทุกคนนะครับก็ยังอยู่ในส่วนข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกเรากรณีพิเศษนะครับลองดูข้อนี้โจทย์ถามว่ากำหนดให้2ยกกำลังลบ 2x เท่ากับ4ก็คือน้องจะต้องแก้สมการตัวนี้ได้แน่นอนเพราะเป็นสมการ x โปนะครับแก้ได้นะโดยการทำฐานให้เท่ากันพูดถึงก็ไม่รอไม่เสียเวลาเลยนะครับแก้เลยนะฮะทางซ้ายน้องจะได้เป็น2กำลัง 2x ทำอะไรไม่ได้แล้วทางขวาทำได้4ตัวนี้น้องเปลี่ยนเป็น2กำลัง 2สุดท้ายน้องจะเห็นว่าฐานเท่ากันแล้วอันนี้เป็นหลักการเบื้องต้นเลยนะในการแก้สมการ exponential นะครับพอน้องเห็นแบบนี้ฐานเท่ากันแล้วเพราะฉะนั้นสรุปได้เลยลบ 2x เท่ากับ2เพราะฉะนั้นแก้สมการนิดนึง x จะเท่ากับลบ1แต่เดี๋ยวก่อนครับโจทย์ไม่ได้ถามค่า x ครับเอ้าแล้วโจทย์ถามอะไรอาจารย์ดูดีๆโจทย์ถามอะไรครับสิ่งที่โจทย์ถามตัวนี้คือ3กำลัง x เพราะฉะนั้นข้อนี้เราแก้ได้ว่า x เท่ากับลบ1เราก็แทนไป x เป็นลบ1เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วโจทย์ถาม3กำลัง x ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น3กำลัง x มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน3วันสอบก็ดูช้อยให้ดีนะครับฝนลงไปให้ดีนะฮะอาจารย์ไม่ห่วงเรื่องการฝนหรอกครับแต่แค่ว่าจะเอาความรู้หรือเอาคำตอบตรงไหนไปฝนอันนั้นสำคัญกว่านะครับข้อนี้ตอบเศษ1ส่วน3โอเคนะครับ